ขาบนมีหนาแข็งขาล่างนะคะนี่เป็นเพนเนตไรตองชาวบ้านที่สี่นะนี่ก็เหมือนกันขาบนแข็งขาล่างแต่มองจากด้านบนไม่เห็นขาขาล่างนะคะทีนี้บนพวกแบบของขาไรตองจะมีต้นลายถ้าเป็นเพนเนตไรตองต้นลายจะเป็นแบบไปเล่นตะล่อมามาร์กิ้งนะคะมันจะมีต้นลายแล้วก็มาร์กิ้งนะคะถ้าเป็นพวกเพนเนตไรตองที่มีต้นตั้งยาวมันจะล่องอยู่ขวามันล่องอันนี้เรียกว่าปุ่มที่อยู่ตรงกลางร่องเนี่ยเรียกว่าเซนทรัลโมลูปุ่มที่อยู่ปลายของร่องสองข้างเรียกว่าโมลาร์โมลูทีนี้ร่องเนี่ยมันเป็นช่องให้น้ำผ่านเข้าออกตรงนี้ตัวปุ่มสองปลายในโมลาร์โมลูเซนทรัลโมลูก็คือทุกทางการเข้าออกของน้ำก็ให้มันเกิดที่เป็นที่ต่างๆนะคะทีนี้แหละจะตั้งอะไรให้ดูนะคะอันนี้คือเซนทรัลโมลูในแต่ละตอนดูรูปว่าอันนี้เป็นเนตไรตองนะพวกกระสวยนี่เป็นเนตอันนี้คืออะไรอันนี้คือเซนติเมตรไรตองที่เราจะมีแหลกเนี่ยเราเห็นแค่นี้เพราะเป็นกล้องมีแหลกมันไม่เห็นชัดเลยมากนะคะตัวอย่างนะอันนี้ก็มีไรตองเยอะเห็นไหมถ้าคุณชี้ไปตรงนี้คืออะไรก็ลายมาร์กิ้งตะล่อมกราฟิกแล้วตรงนี้คือเซนทรัลโมลูทั้งปุ่มสองข้างตารางโมลูไรตองที่ท่านสังเกตเป็นไรตองพวกไหนเป็นเนตไรตองถ้าไปสอบได้ไหมถ้าเขาสอบได้นะถ้าเป็นเซนติไรตองเห็นไหมลวดลายก็ทิ้งลวดลายนี่ก็คือมาร์กิ้งแต่มันไม่มีร่องอยู่ตรงขวานะคะทีนี้ในตัวอย่างที่ให้ดูเนี่ยนักศึกษาแค่เพียงนะนี่คือมาร์กิ้งเห็นไหมถ้าชี้มาโครงสร้างที่มันจะชี้คืออะไรแต่ชี้มาตรงนี้นี่คืออะไรสอบได้นะคะแล้วไรตองที่เห็นคือไรตองแปลกไหนเป็นเนตเซนติอย่างพวกนี้เห็นไหมมันเป็นเซนติอย่างนี้ที่มันอยู่นะคะอันนี้คือเซนติกรัมตอนถ้าเป็นเซนติกรัมตอนจะเป็นเห็นโคโลพาสใช่ไหมจะมีขนาดเล็กและเป็นสีเหลืองน้ำตาลเพราะมันจะมีพวกไซโนเทลมากกว่าโคโลเทลเป็นสีเหลืองน้ำตาลแล้วไอ้เม็ดโคโลพาสจะเล็กมากถ้าเป็นเพนเนตรัมตอนจะเป็นโคโลพาสขนาดโคโลพาสจะใหญ่กว่านะฮะมีขนาดใหญ่กว่า